วันนี้ณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีรับมอบถุงพลังใจพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน1,010ถุงแก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามสังกัดกรุงเทพมหานครถุงพลังใจพระราชทานนี้มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์และคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่8และรุ่นที่9ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน 2,000 ถุงผ่านกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆเพื่อพระราชทานแก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามในจังหวัดต่างๆโดยนับตั้งแต่การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆขึ้นเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 รวมถึงปกป้องบุคลากรทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลต่างๆเรื่อยมาทั้งใส่พระราชฤทัยในความทุ่มเทเสียสละของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 จึงพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์พร้อมข้อความพระราชทานกำลังใจชัยพัฒนาสนับสนุนผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยขอบคุณครับขอบคุณค่ะ